ในการบรรยายในครั้งนี้นะครับในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับเราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของเรื่องเกี่ยวกับความเค้นเฉือนภายในคานอยู่นะครับแต่นี้เราจะมาพูดในส่วนของหัวข้อที่เกี่ยวข้องก็คือกระแสการเฉือนนะครับกระแสการเฉือนเราเน้นหนักที่คานประกอบนะฮะถ้าเราจำได้เนี่ยเราได้แนะนำไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าคานประกอบคืออะไรนะครับคานประกอบก็คือคานที่ประกอบด้วยวัสดุชนิดเดียวกันครับแล้วประกอบขึ้นเป็นหน้าตัดของคานขึ้นมานะเพื่อถ้าเราใช้คานเพียงแค่เป็นหน้าตัดเดียวเช่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นเดียวท่อนเดียวนะจะทำให้รับน้ำหนักบรรทุกได้น้อยเกิดการโกงการแอนมากรับโมเมนต์ดัดได้น้อยนี่เป็นต้นเพราะนั้นก็เลยเอาวัสดุชนิดเดียวกันมาประกอบกันนะเป็นหน้าตัดคานนะที่มีขนาดที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถต้านทานน้ำหนักบรรทุกและโมเมนต์ดัดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือหลักการของคานประกอบสรุปสั้นๆคืออันดับแรกคือต้องประกอบด้วยวัสดุชนิดเดียวกันก่อนนะครับโครงสร้างจะถูกประกอบขึ้นจากหน้าตัดขนาดต่างๆเพื่อได้หน้าตัดที่มีขนาดใหญ่นะครับนี่คือหลักการของคานประกอบเพื่อใช้รองรับน้ำหนักบรรทุกหรือโหลดนั่นเองนะได้มากขึ้นตามที่ต้องการซึ่งถ้าใช้หน้าตัดเพียงชิ้นเดียวหรือหน้าตัดเดียวจะรับน้ำหนักบรรทุกได้น้อยนะครับเพราะนั้นเลยใช้วิธีประกอบขึ้นเป็นหน้าตัดคานให้มันใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะครับวิธีการยึดคานประกอบนะฮะอาจจะใช้พวกตะปูนะถ้าเป็นพวกไม้นะฮะวัสดุเป็นไม้นะที่ทำคานประกอบสลักเกลียวนะฮะหรือว่าในกรณีของเหล็กรูปพรรณทั้งหลายก็ใช้การเชื่อมนะครับพวกไม้อัดต่างๆก็อาจจะเป็นการทากาวนี่เป็นต้นในการออกแบบการยึดต่อเชื่อมนั้นต้องรู้แรงเฉือนที่จะต้องถูกต้านทานนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าวัสดุที่เรามาใช้ในการยึดเช่นตะปูสลักเกลียวหรือแม้ทั้งรอยเชื่อมหรือกาวที่เรามาทาเนี่ยครับชนิดของพวกวัสดุที่เอามาใช้ในการต่อเชื่อมพวกนี้เนี่ยสามารถต้านทานแรงเฉือนได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่พวกตะปูพวกสลักเกลียวต่างๆเนี่ยมันก็มาจากการทดสอบวัสดุของตัวมันเองนะเช่นเอาไปทดสอบการรับแรงกดนะฮะแรงอัดแรงดัดแรงเฉือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเชื่อมก็ต้องมีการตรวจสอบรายเชื่อมนะกาวก็ต้องมีการทดสอบคุณสมบัตินะทางกายภาพทางกลต่างๆทางเคมีต่างๆนะตอนนี้จะเน้นที่ความต้านทานแรงเฉือนของวัสดุที่เอามาใช้ต่อพวกนี้เป็นหลักนะโดยเอามายึดเนี่ยมันจะยึดตามความยาวของอาคารถ้าเป็นคานนั่นคือยึดตามความยาวของคานไปนะครับองคาตัวนี้จะรับแรงเฉือนนะจะเป็นแรงต่อความยาวเรียกว่ากระแสการเฉือนเพราะนั้นการที่ความยาวคาน1ตัวนะครับนะเราพิจารณาไปตามความยาวคานเนี่ยเราพิจารณาเรื่องแรงเฉือนนะครับเราเรียกว่าเป็นกระแสการเฉือนนั่นเองนะดูตัวนี้ต่อมาอันนี้คือตัวอย่างหน้าตัดประกอบนะครับอย่างตัวนี้ก็เกิดจากเอาเหล็กแผ่น1แผ่นมานะครับแล้วก็เอาเหล็กฉากในที่นี้ขาไม่เท่ากันบน2ตัวล่าง2ตัวมาประกอบเป็นหน้าตัดรูปนี้ครับแล้วก็ยึดด้วยโบว์ด้วยสลักอันนี้เป็นหน้าตัดประกอบนะครับทำจากเหล็กนะที่เป็นสมบัติเหมือนกันอันนี้นะครับใช้บอสใช้โน้ตใช้น็อตใช้โบว์ยึดอันนี้เอาเหล็กรูปพันเป็นเหล็กแผ่นทั้งหมด3แผ่นมาวางแล้วก็เชื่อมเป็นรอยเชื่อมตามยาวไปนี่คือหน้าตัดคานนะครับแบบนี้ก็ถือเป็นหน้าตัดประกอบเรียกว่าเพจเกิร์เดอร์นะครับตัวนี้อาจจะเป็นไม้ครับเอาไม้นะครับไม้คานไม้ตรงมานะทั้งหมด4แผ่นตรงกลางเป็นกล่องกวงแบบนี้ครับแล้วก็ยึดด้วยตะปูต่อไประยะระยะที่เราต่อนะครับเดี๋ยวต้องหาเกี่ยวเรื่องกระแสการเฉือนเพราะสิ่งที่ใช้ยึดเป็นตะปูเป็นรอยเชื่อมใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เช่นกลูก็คือกาวเอาแต่ละแผ่นมาวางแล้วทากาวเหมือนทาขนมปังฮะแล้วก็วางซ้อนทากาวเอาวางซ้อนไปเรื่อยทากาวเอาไม้แผ่นเนี่ยมาวางซ้อนกันแล้วยึดด้วยการทากาวแบบนี้เรียกว่าเป็นคานประกอบครับใช้วัสดุชนิดเดียวกันในการประกอบขึ้นเป็นหน้าตัดคานเพื่อน้ำหนักบรรทุกได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราน้ำหนักทุกได้สูงขึ้นก็จะต้านทานโมเมนต์ดัดได้สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เราจะมาเน้นที่เรื่องกระแสการเฉือนเป็นหลักนะครับในเรื่องนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรกระแสการเฉือนนะครับเราจะตัดส่วนที่ต้องการรู้แรงเฉือนที่รอยตัดออกมาพิจารณาคือหลักการในการพิจารณาจะพิจารณาตรงไหนคือดูอย่างไรครับดูว่ารอยต่ออยู่ตรงไหนครับอย่างเงี้ยรอยต่อถ้าตรงนี้เป็นไม้เนี่ย
ตัวนี้คือไม้แผ่นนอนกับไม้แผ่นตั้งเพราะนั้นรอยต่ออยู่แถวนี้ครับนะหรือเป็นเหล็กก็ได้ครับเป็นแผ่นเหล็กรอยต่ออยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับเพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรกระแสการเฉือนจะตัดส่วนที่ต้องการรู้แรงเฉือนที่รอยตัดออกมาพินานะดังรูปข้างล่างนี้ครับดูตัวอย่างเช่นเป็นคานลักษณะเป็นปีกกว้างอาจจะเป็นไม้หรือเหล็กก็ได้นะครับวัสดุแบบนี้แล้วเป็นปีกกว้างวายแฟงนั่นเองต้องการรู้แรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างปีกกับเอวคานบนตัวนี้ระหว่างปีกคานกับเอวคานนะฮะวิธีการก็คือทำการตัดปีกคานออกมาพินาเฉพาะตัวปีกครับตรงนี้เป็นพื้นที่ A-DAT หรือ A-LEC นั่นเองคุ้นไหมฮะ A-DAT หรือ A-LEC ก็คือต้องการหาความเค้นเฉือนตรงนี้ครับเพราะนั้นเราก็หาตรงตำแหน่งนี้ที่เหนือขึ้นไปนี่เรียกว่า A-DAT หรือ A-LEC ส่วนใหญ่ที่เราเรียนมาเป็น A-LEC นะครับจะ A-DAT ก็ได้ A-LEC ก็ได้นะครับอาจจะเขียน A-LEC ไปสักตัวนึงก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็หลักการเดิมครับแล้วเราก็ตัดนะตัดเป็นความยาวคานไปแบบนี้ครับตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้นี่คือเป็นหน้าตัดตรงนี้ถ้าเป็นความยาวคานเราตัดความยาวคานมานะครับยาวเท่ากับ dx คือตัดไปสักระยะหนึ่งทับทุกเท่ากับ dx รูปที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นรูปด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ยาวเท่ากับ dx ตอนแรกมีโมเมนต์ตั้งต้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีระยะตรงนี้เพิ่มไปฮะตรงนี้โมเมนต์ฝั่งนี้ก็ต้องบวกด้วย dm ก็คือโมเมนต์ที่เพิ่มขึ้นมาจากความยาวที่พิจารณาเพิ่มไปนะครับแล้วเนื้อเกิดความเค้นดัดถ้าตรงตำแหน่งแรกช่วยอยู่ตรงนี้ตำแหน่งหน้าตัดตัวนี้ก็เป็นสเตทความเค้นดัดสูงสุดแล้วเกิดขึ้นที่ผิวแล้วพอถัดไปก็นะเป็นสเตทแดดก็รวมโมเมนต์ตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือหลักการทฤษฎีในเบื้องต้นเขาให้ df ตัวนี้เป็นแรงเฉือนตรงนี้แรงเฉือนที่ลอยต่อระหว่างปีกกับเอวตัวบนเอวคานตัวนี้นะครับนะรอยต่อที่เกิดขึ้นตรงนี้คือรอยต่อถ้าตรงนี้นี่คือรอยต่อนะครับแต่เรามองด้านนี้นะครับผมก็อยากให้เราเห็นภาพเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองหยิบคานมาสักตัวนะครับไม่รู้เห็นป่ะฮะนี่ฮะอันนี้คือหน้าตัดคานถูกต้องไหมฮะเนี่ยหน้าตัดคานถ้าแบบนี้อันนี้คือหน้าตัดคานตัวนี้ฮะที่เราเรียนเนี่ยนะครับหน้าตัดคานตัวนี้นะฮะถ้าวางก็คือแบบนี้ผมพยายามจะทำให้มันดีที่สุดแล้วเนาะสำหรับเนี่ยหน้าตัดคานตรงนี้มันจะใหญ่ไปเนี่ยหน้าตัดคานตัวนี้ฮะแต่ที่เรากำลังพิจารณาอยู่มันคือด้านข้างนี้นะครับด้านข้างแบบนี้นี่คือความยาวคานมาเรื่อยๆฮะยาวตรงนี้นี่เราตัดตรงนี้มาเท่ากับ dx เนี่ยเท่ากับ dx เนี่ยตัดนี้มา dx นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือรอยต่อคือตรงนี้รอยต่อคือตรงนี้นี่คือเอวฮะเคาะนี่คือเอวแล้วนี่คือปีกนี่คือเอวเพราะนั้นเนี่ยเรากำลังหากระแสการเฉือนแถวนี้ครับเพราะถ้าเป็นการเชื่อมต้องเชื่อมตรงนี้เชื่อมสองฝั่งนี้ด้านนี้เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเราพลิกไปก็เป็นการเชื่อมเหมือนกันหรือถ้าเป็นการตอกตะปูก็ตอกข้างหลังนี้ตอกไปเรื่อยตอกไปเรื่อยตอกไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามองตรงนี้ให้เป็นนะครับตรงนี้คือตรงตำแหน่งตรงไหนครับหน้าตัดหน้าตัดตรงนี้นะครับแต่พอเราตัดระยะ dx เราตัดตรงความยาวคานนะครับเนี่ยคานยาวบื้อเลยครับเราตัดออกมาเท่ากับ dx นะครับ dx ไอ้ตรงที่เขาวาดให้ดูนะครับตรงที่เขาวาดให้ดูคือตรงไหนครับเรามีคิดตามหน่อยตรงนี้ที่แรงเอาตรงนี้คือตรงนี้ครับคือตรงนี้ยาวเท่ากับ dx แล้วตรงข้างล่างตรงนี้ครับตรงนี้ตรงขาวๆนี้
ที่มี DF ตัวนี้คือตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเข้าใจนะครับตอนนี้เราวาดตามยาวอยู่นะครับอันนี้คือหน้าตัดคานอันนี้คือความยาวคานที่กับ DX แล้วจากความสัมพันธ์ตัวนี้ครับที่พยายามทำให้เรารู้เนี่ยนะแต่ตัวอย่างชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะครับก็จะได้กลายเป็นสูตรของกระแสการเฉือนมานะครับเราไปพิสูจน์ดูนะครับจะมีการดีเกตนะครับในส่วนของพื้นที่ DA นะครับแล้วก็ไอตัวแรงเฉือน DF นะครับแล้วก็ทำการพิสูจน์สมการมาเป็น 6.9 นะครับแล้วก็เราจะได้มาซึ่งนิยามของกระแสการเฉือนดังตัวนี้ครับลองตามหน่อยครับในส่วนของกระแสการเฉือนนะครับจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว Q นะครับในการเรียนในครั้งนี้จะใช้ตัว Q คือแรงเฉือนต่อความยาวนะครับตามความยาวเมื่อกี้ครับที่ทำท่าให้ดูตามความยาวนะครับตามแนวช่วงคานนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็อินดิเกตออกมานะครับจะตีกรอบเลยครับ Q เท่ากับ VQ ส่วนด้วย I ครับนี่คือสูตรกระแสการเฉือน Q นะครับการเฉือนที่ว่าคือตรงรอยต่อนะครับตรงรอยต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งนี้ตรงนี้ตรงกึ่งกลางเป็นคานไรแฟงนะครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงกึ่งกลางเนี่ยถ้าเราเจาะเอาตะปูตอกป๊อกป๊อกป๊อกไปอย่างเงี้ยฮะเอาตะปูตอกไปยึดไปนะครับเนี่ยกระแสการเฉือนเราจะเล่นตัวแถวนี้ครับเนี่ยระยะห่างเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะหาระยะห่างพวกนี้ครับถ้าเป็นการตอกตะปูถ้าเป็นการเชื่อมก็เชื่อมตรงนี้เชื่อมตาพวกนี้เชื่อมไม่เรียบร้อยพวกนี้นะครับดูต่อแล้วกันครับตอนนี้ก็ได้สูตรออกมาตามนี้ก่อนในเบื้องต้นมีหน่วยเป็นแรงเฉือนต่อความยาวครับง่ายๆมีทิศทางตามแนวยาวของคานครับตามแนวยาวของคานแต่ในที่นี้ระนาบของรอยต่อไม่จำเป็นต้องขนานกับแกนสะเทินดังเช่นในการคำนวณความเข็นเฉือนที่ผ่านมาดูตัวอย่างรูปข้างล่างครับระนาบรอยต่อจะอยู่ในแนวดิ่งจะทำให้การของกระแสการเฉือนมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากคือเราจะสูตรต่อการคำนวณว่านเถอะนะครับคืออนุโลมได้พอสมควรอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับถ้าตรงนี้เป็นเอลคานเป็นปีกคานนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยต่อในแนวดิ่งถูกต้องไหมครับแล้วเมื่อกี้ที่เราชี้คือรอยต่อตามแนวนอนหรือแนวราบนะครับเพราะนั้นคือเขาจะอนุโลมว่าตรงนี้กับตรงนี้ก็เท่าๆกันแหละนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราตัดตรงนี้มาเนี่ยก้อนนี้ออกมาครับเป็นรูปนี้ครับก็จะมีความสัมพันธ์ตามพวกนี้ครับจะเกิดกระแสการเฉือนตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ A' เล็กนะหรือว่า A เล็กเฉยๆประมาณนี้ครับตรงในรอบเนี่ยก็จะเกิดกระแสการเฉือนตัวนี้จะเกิดแรงเฉือนตัวนี้จะเกิดแรงเฉือนตรงนี้นะครับคือตรงตำแหน่งปีกกับเอวตรงนี้ก็เกิดปีกถ้ามองนี้เป็นปีกยาวๆนี้ปีกกับเอวตัวนี้ก็เกิดก็คือมันเกิดแรงเฉือนจะเกิดขึ้นนะขนานกับพื้นที่นะทุกจุดเลยวันเถอะนะครับจากสมการเบื้องต้นตัวนี้นะครับยังไปต่อได้อีกหน่อยนึงตัวแปร V ครับหาให้เจอ V ก็คือแรงเฉือน I ก็อินเนอร์เชียของหน้าตัดคานประกอบนั่นเองเป็นค่าของทั้งหน้าตัดคานจึงไม่มีผลกระทบกับการเลือกส่วนประกอบนะครับแต่ตัวแปร Q ตัวนี้เราจะเน้นที่ตัว Q เป็นหลักครับ Q ตัวนี้ซึ่งเป็นโมเมนต์ของพื้นที่เอา A เล็กคูณกับ Y bar จำได้ไหมครับหรือ Y dash A dash คูณกับ Y dash เป็นโมเมนต์ของพื้นที่ส่วนประกอบจะมีผลต่อการคำนวณคือสูตรมันคือ V Q ส่วนด้วย IV กับ I ก็ V ก็มาจากแผนภาพแรงเฉือน inertia ก็หน้าตัดคานประกอบอันนี้มันหาได้ง่ายๆอยู่แล้วครับเพราะนั้นตัวที่เราต้องให้ความสำคัญคือตัว Q อันนี้จะมีผลต่อการคำนวณเรื่องกระแสการเฉือนนะครับเรื่องการเอาวัสดุน็อตตะปูสลักเกลียวโบ๊ต่างๆมายึดคานประกอบเราเอากาวมาทาเอามาเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวตัว Q เป็นสำคัญนะครับเพราะนั้น Q จะมีผลต่อการคำนวณดูนะครับดูที่รูปตัวนี้จะทำให้เราดีขึ้นนะครับรูปที่ 6.14 กอไก่นะครับเป็นการนำแผ่นเหล็กมาเชื่อมครับแผ่นเหล็กมีอยู่3แผ่นนอน2แผ่นตั้ง1แผ่นนี่คือหน้าตัดคานนะครับคานจะยาวแบบนี้ครับเหมือนตัว
ยกตัวอย่างคานไวแฟงสีดำๆเมื่อกี้นี้ที่เป็นตัวอย่างอันใหญ่ๆเมื่อกี้นี้นะจะมีความยาวไปตามนี้โดยรอยเชื่อมต้องต้านทานแรงเฉือนในแนวราบให้ได้นะครับที่จะส่งผ่านระหว่างปีกกับเอวรอยเชื่อมตัวนี้ครับเนี่ยรอยเชื่อมข้างๆเนี่ยในการวงกระแสการเฉือนจะใช้พื้นที่ปีกในการคำนวณคิวเพราะเราถือว่าตรงนี้เป็นรอยต่อครับเพราะนั้นจะใช้พื้นที่ปีกถ้าเราพิจารณาที่ปีกบนก็ตัวนี้พิจารณาปีกล่างก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ถนัดคำนวณที่ปีกบนบนกับล่างเหมือนกันนะครับหน้าตาสมมาตรเพราะนั้นรอยต่อคือตรงนี้นี่คือพื้นที่ A เล็กครับ A เล็กหรือ A แดดนะฮะอันเดียวกันผมก็ใช้เป็น A เล็กแล้วกันก็คือจะใช้นะครับการจะใช้พื้นที่ปีกในการคำนวณหาค่า Q นะ A แดดคูณกับ Y bar ต่างๆเมื่อคำนวณกระแสการเฉือนได้แล้วจะทำให้พิจารณาขนาดรอยเชื่อมที่ต้องการได้เนื่องจากกำลังของรอยเชื่อมนั้นอยู่ในรูปของแรงต่อความยาวรอยเชื่อมอันนี้เราจะไปเชื่อมโยงในวิชาออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณได้นะครับคือต้องมาคิดเรื่องขนาดของรอยเชื่อมต่างๆนะครับแล้วรูปถัดไปก็ไอเดียเดียวกันครับลองอ่านดูของทีละรูปนะครับอันนี้เกี่ยวเรื่องรอยเชื่อมอันนี้เป็นตัวแทนรอยเชื่อมครับอันนี้เป็นตัวแทนของน็อตของโบว์ต่างๆนะครับดูซิว่าไงเขาบอกว่าส่วนรูปขอไข่ตัวนี้เราเปิดเอกสารหน้าถัดไปนะครับรูปขอไข่ตัวนี้ขออนุญาตปิดทับนะครับรูปขอไข่เป็นคานปีกกว้างครับตรงนี้เริ่มต้นคือเป็นเหล็กรูปพันไวแฟงก่อนหน้าตัดตัวนี้นะครับแล้วเอาตัว C channel เหล็กตัว C รางน้ำมาประกบบนกับประกบล่างแล้วเจาะเชื่อมระหว่างเหล็กตัว C กับปีกของ Y flange เข้าด้วยกันตรงหลังคาตัวนี้จะมีการยึดไประยะระยะไปเรื่อยเจาะรูแล้วยึดเจาะรูแล้วยึดไปเรื่อยอันนี้เรียกว่าคานประกอบนะครับคานประกอบเช่นเดียวกันนะครับแรงเฉือนในแนวราบระหว่างหน้าตัดรางน้ำและคานหลัก Y flange ตัวนี้จะถูกส่งผ่านหมุดย้ำหรือว่าสลักตัวเนี้ยที่มียึดไประยะระยะเนี่ยนะครับค่าคิวถูกคำนวณโดยใช้พื้นที่หน้าตัดของเหล็กรางน้ำเท่านั้นก็หลักที่ง่ายๆครับตรงนี้คือรอยต่อส่วนที่อยู่ข้างบนเนี่ยคิดเป็น A เล็กหรือ A แดดนะครับบนหรือล่างก็ได้คือเนี่ยพวกนี้เขาลังสอนเราว่าตรงไหนคือ Aเอเล็กที่เราใช้คำนวณกระแสการเฉือนนั่นเองนะครับกระแสการเฉือนที่ได้จะถูกต้านทานโดยหมุดย้ำที่มีขนาดระยะห่างที่พอเหมาะนะครับเพียงพอในการต้านทานกระแสการเฉือนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการออกแบบจริงคือต้องเลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมแล้วก็ระยะการยึดต้องเหมาะสมครับไม่ใช่ยิ่งถี่ดีไม่ใช่คนออกแบบต้องหาว่าควรจะเจาะยึดห่างเป็นระยะกี่เซนกี่มิลด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้เนี่ยถ้ามันชิดเกินไปมันอาจจะเกิดการฉีกเกิดการแตกได้นะครับการแตกร้าวต่างๆได้ส่วนอันถัดมาก็หลักการคล้ายๆกันฮะก็ลักษณะเป็นคานประกอบอาจจะยึดทางด้านนี้ก็ได้นะครับถ้ายึดด้านนี้ตรงนี้คือ A เล็กนะครับตรงนี้คือ A เล็กเพราะว่าตะปูมันแหวกครับตรงนี้ครับตะปูแหวกแผ่นไหนเนี่ยแผ่นแรกนะครับคือ A เล็กอันนี้คือ2ฝั่งนี้ตัวทีตัวนี้เช่นเดียวกันครับเราเอาไม้มาประกบแล้วยึดตรงนี้ครับนี่คือ A เล็กอันนี้คือ A เล็กนะครับการต้านทานของตัวยึดต่างๆไม่เป็นรอยเชื่อมโบตะปูอะไรต่างๆพวกนี้ครับแม้ทางกาวก็ตามนะฮะที่มีกระแสการเฉือนนั้นจะขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับชนิดของตัวยึดที่ใช้โดยสามารถแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่คือการยึดแบบต่อเนื่องได้แก่แก๊งกาวครับรอยเชื่อมครับกาวยางกาวสำเร็จรูปต่างๆที่ยึดซิลิโคนต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็รอยเชื่อมครับปัจจุบันรอยเชื่อมก็ใช้ในงานเหล็กรูปพรรณแพร่หลายอยู่แล้วเราพวกเราก็น่าจะรู้อยู่ในกรณีของกาวหรือรอยเชื่อมนั้นนะครับจะอยู่ในรูปของแรงต่อพื้นที่ครับจำไว้นะเมื่อกำหนดความกว้างของแถบกาวได้เพียงพอก็มาคูณนะครับจะได้กำลังต่อความยาวมารับกระแสการเฉือนอันนี้ถ้าวันข้างหน้าเราออกแบบเป็นกาวกับรอยเชื่อม
นะครับจะอยู่ในรูปของแรงต่อพื้นที่ต่อมาคือการยึดเป็นแบบช่วงๆไประยะได้แก่พวกแก๊งตะปูเกียวหมุดย้ำสลักเกียวต่างๆในที่นี้คือรูปขอไข่กับขอควายครับผมแทรกไว้ข้างบนนะครับขอไข่กับขอควายเมื่อกี้นี้โดยตัวยึดแต่ละตัวจะมีความสามารถในการต้านทานแรงเฉือนยึดหน้าตัดที่ติดกันเป็นจุดๆไประยะห่าง S ในบางตำราให้ระยะ E นะครับคือสุดว่าในการคำนวณเนี่ยเราจะใช้สูตรนิหากระแสการเฉือนก็ได้นะครับคือ Q เท่ากับ F ส่วนด้วย S หรือ E S หรือ E ก็คือระยะห่างของการเจาะสลักระยะห่างของการตอกตะปูของการไขตะปูควงยึดหน้าตัดคานประกอบหรือเรียกว่าระยะ S ระยะห่างนั่นเองเพราะนั้นจำไว้นะครับว่าอันนี้จะอยู่ในรูปของในเทอมของความยาวนะครับอันนี้เริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นยึดแบบต่อเนื่องเช่นรอยเชื่อมหรือการทากาวเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ในรูปแรงต่อพื้นที่พอเราคำนวณได้มาว่าความกว้างรอยเชื่อมหรือความกว้างของแถบกาวต่างๆเนี่ยนะเราก็คำนวณออกมาให้พอนะครับแล้วก็มาคูณกับตัวนี้นะครับก็ได้มาเป็นความยาวกำลังต่อความยาวมารับกระแสการเฉือนเพราะนั้นคือสรุปจะอยู่ในรูปของกำลังแรงเฉือนหรือกระแสการเฉือนนะครับจะอยู่ในรูปของความยาวนั่นเองไม่ว่าจะพิจารณาเป็นลักษณะเป็นรอยเชื่อมหรือแบบต่อเนื่องหรือแบบการยึดแบบเป็นระยะเป็นช่วงๆก็ได้นะครับจะอยู่ในรูปของความยาวนั่นเองอ้าวดูตัวอย่างครับก็ใช้สูตร Q เดี๋ยวดูเอาแล้วครับดูนะครับตัวอย่างนี้เก่าแก่พอสมควรนะฮะเราไล่ของเราดูนะครับอันนี้ก็จะว่าตามนี้เลยนะครับเริ่มต้นก็ใช้สมมติฐานเรื่อง shear bending นะเขียน free body นะตามหลักการนะทั่วๆไปเหมือนที่เราเคยนะเรียนมานะเคยสัมผัสมานะครับลองดูว่าจะไล่กันดีจงวิเคราะห์ว่าคานประกอบสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นการตรวจสอบว่ามันจะรับน้ำหนักได้หรือไม่ปลอดภัยหรือไม่เนี่ยเราต้องตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยทั้ง2จุดหลักๆคือตรวจสอบทั้งส่วนของความเค้นดัดด้วยที่เราเรียนมาก็คือจากคราวครั้งก่อนๆหน้านี้ก็คือสเตทถ้า MY ส่วน I หรือ MC ส่วน I แล้วก็ตรวจสอบที่ความสามารถในการต้านทานกำลังรับแรงเฉือนด้วยนะครับเราจะตรวจสอบ2ตัวหลักๆก่อนกำหนดให้ความเค้นดัดที่ยอมให้12เมกะปาสคาลเดี๋ยวตรวจสอบความเค้นดัดก็เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัวนี้ครับแล้วความเค้นเฉือนที่ยอมให้ 0.8 เมกะปาสคาลนี้ตรวจสอบนะความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นกับที่ยอมให้หลักการการออกแบบในเบื้องต้นครับเกริ่นนำก่อนเลยคือวิศวกรต้องหาที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบที่ยอมให้ทั้งเค้นดัดและเค้นเฉือนนั่นเองส่วนเค้นดัดและเค้นเฉือนในชีวิตจริงมาจากไหนเกิดจากการทดสอบวัสดุนะครับที่ใช้ทำคานครับยกตัวอย่างคานหน้าตัดประกอบตัวนี้เป็นตัว T ตัวนี้ถ้าวัสดุเป็นไม้ทั้ง2ท่อนนี้เลยที่มาประกอบกันเนี่ยตะปูตอกแหวกลงไปเนี่ยไม้ตัวนี้ไปทดสอบวัสดุจะสามารถต้านทานกำลังรับแรงดัดที่ยอมให้ได้เท่านี้ไปทดสอบแรงเฉือนของวัสดุไม้จะได้เท่านี้นะคือเป็นขีดจำกัดของวัสดุที่เกิดจากการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการเป็นเชิงกลนั่นเองพอตรวจสอบทั้งเค้นดัดเค้นเฉือนเสร็จแล้วนะครับให้หาระยะของการตอกตะปูนะครับห่างเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่เป็นระยะไปเมื่อตะปู1ตัวรับแรงเฉือนได้ 1.5 กิโลนิวตัน F ครับ Q เท่ากับ F ส่วนด้วย E หรือ F ส่วนด้วย S จำได้ไหมครับนั่นแหละครับสูตรที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องหาระยะห่างการตอกตะปูเอาเริ่มต้นเราจะมีรูปหน้าตัดคานแบบนี้ครับเราพยายามเชื่อมโยงดีๆอันนี้วาดค่อนข้างเห็นภาพได้ดีทีเดียวเห็นภาพได้ทีเดียวหมายความว่าไงครับตรงนี้เขาเห็นว่าคานเนี่ยมันยาว4เมตรครับแล้วถ้าเราตัดออกไปเนี่ยหรือเอาลูกตามองตรงนี้จะเจอตรงนี้เห็นไหมปีกตรงนี้นี่ปีกเอาลูกตามองไปจะเจอเป็นหน้าตัดตัว T ตั้งนี่ปีกฮะปีกตัว T ตะปูที่ตอกตรงนี้ครับป๊อกป๊อกป๊อกไประยะนี้ตอกบนหลังคานไหมฮะนี่หลังคานตัวนี้
มองเอาลูกตามองตรงนี้จะเห็นเป็นหน้าตัดตัว T นะครับมีวิศวกรเป็นเซนต์หน่อยนะครับเนี่ยถ้ามองด้านข้างเนี่ยครับจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองตรงหน้าตัดเนี่ยครับจะเห็นเป็นตัว T แบบนี้ที่มองตามยาวใช่ไหมฮะอันนี้มองตัวนี้จะเห็นเป็นตัว T นี่คือหน้าตัดคานนะฮะอันนี้มองตามยาวอันนี้มองตรงหน้าตัดนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะคำนวณหาระยะตอกตะปูนี่เนี่ยเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อกตอกตะปูไปเรื่อยนะครับว่าระยะห่างที่เหมาะสมเท่าไหร่เอาใช้ชีวิตจริงได้ครับเริ่มต้นก็วาดฟรีบอดี้ขึ้นมาก่อนอันนี้ผมขอเขียนเป็น RA กับ RB นะครับไม่เอา AY กับ BY เขียนให้ดูหลายๆแบบครับนะครับเริ่มต้นผมจะขออนุญาตรัดเลยนะฮะก็วาดฟรีบอดี้ขึ้นมามีคอนเซนเทรตฟอร์สหรือว่าปอยโหลดกระทําแล้วก็มีดิสทริบิวโหลดเป็นยูนิฟอร์มโหลดกระทําแบบนี้ข้อนี้หน่วยเป็นกิโลนิวตันนะครับเราเริ่มต้นก็หาแรงปฏิกิริยาที่นะที่ซัพพอร์ตก่อนนะครับอันนี้ก็ได้ RA เท่านี้ผมพูดแค่นี้พอนะครับผมเขียนละเอียดแล้วด้วยแล้วเราควรเป็นได้แล้วการหาแรงปฏิกิริยาแรงเฉื่อยผมจะไม่พูดแล้วนะครับมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ผมจะพูดแค่นี้พอส่วน RB แล้วก็ซิกมา RY มาก็ได้1กิโลนิวตันโอเคนะครับส่วนเราจะซิกมา RX ตรงนี้ก็ได้ RAX หรือ AX ก็ไม่มีผลอะไรผมก็เลยหาแค่2ตัวนี้พอแต่เราก็จะซิกมา RX ไว้ก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าตรงฮิงมันต้องมี AX ด้วยนะครับหรือ RAX ด้วยแล้วก็วาดเชียร์ครับได้แรงปฏิกิริยาแล้วเอาคือเรียกกดแล้ววาดเลยครับวาดเชียร์เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพอวาดเชียร์เสร็จโมเมนต์ดาดรูปนี้เขียนจากรูปเชียร์ครับและสรุป V max กับ M max ให้เป็นจากจบนะครับไปกดเรียกแล้ววาดเอาเองวิธีที่3ครับเขียนเชียร์เบนดิ้งจากเชียร์ได้ maximum 1.5 โอเคนะฮะอันนี้ 1.5 กิโลนิวตันอยู่ที่จุด A ที่จุด A ถ้าจะสรุป V max ลบด้วยได้ลบ1ถูกต้องไหมฮะได้ลบ1แต่ถ้าเราเอา V max ทีเดียวก็ V max บวกก็ 1.5 ถ้า V max ลบก็ลบ1เกิดขึ้นช่วง C ถึงอะไรครับ C ถึง B นะครับ V max ตัวนี้เป็น V max บวกนะครับ V max บวกเราคงรู้นะครับระดับนี้แล้วแต่ถ้าจะเอา V max ลบด้วยแต่ถ้าเราเอา maximum ตัวเดียวก็ตัวนี้ครับจบ V max ลบก็ลบ1ถูกต้องไหมฮะแล้วก็เกิดขึ้นนะครับในช่วง C ถึง B โอเคนะครับแต่เราเน้นที่ตัวนี้ค่า max ที่สุดM max เช่นเดียวกัน M max ของเรารูปนี้ครับนี่คือ M max 2กิโลนิวตันเมตรครับอย่าลืมเขียนพวกนี้ด้วยนะครับให้เรียบร้อยในบทเรียนนี้ก็หาแรงปฏิกิริยาเราวาดเลยครับเข็นดัดเข็นเฉือนหาแรงปฏิกิริยาเสร็จเราวาดเชียร์เบนดิ้งเลยครับแล้วต่อมาไปหา Y bar เอาเองรัดสุดๆนะครับเอาหน้าตัดคานตัวนี้ครับหา y bar เองครับไปไล่เอาเองมีรูปที่1รูปที่2รูปที่1บวกรูปที่2ครับไปดูแลตัวเองครับ016นะครับก็เอาไปวาดอันนี้ถ้าคำนวณเป็นหน่วยเมตรนะฮะแล้วก็จะกลับเป็นมิลก็ไปวาดตรงนี้160มิลขีดเส้นหนักๆได้แกนสะเทินโอเคไหมครับแล้วก็หมดเนี่ย230มิลหาข้างบนนี้ไว้เลยครับ70มิลตรงนี้ y bar เอานี้ตั้งบทเนี่ยตั้งลบด้วย y bar เหลือ70มิลอันนี้เป็นค่า c c ล่างอันนี้เรียกว่า c บน c จำได้ไหมครับระยะจากแกนสะเทิน na ตัวนี้ถึงผิวล่างหรือถึงผิวบนเพราะนั้นนี่คือ c ล่าง160มิลอันนี้คือ C บน
ดูจากตัวเลขครับอันนี้เลขน้อยเรียกว่า C minimum อันนี้เลขมากเรียกว่า C max เพราะฉะนั้นจำไม่ขึ้นใจนะครับพอได้ไวบาร์เสร็จวาดให้สเกลเป็นจริงขีดเส้นหนักๆได้แกนสะเทินแกน x แล้วก็หาระยะ C บนกับ C ล่างเอาไว้นะครับแค่นี้พอเสร็จแล้วหาอินเนอร์เชียครับอินเนอร์เชียหน้าตัดตัว T ตัวนี้ฝากพวกเราดูแลด้วยครับเขียนให้ละเอียดแล้วครับระวังเรื่องระยะดีกำลังสองครับพจน์นี้คือพจน์ย้ายแกนจำได้ไหมครับอันนี้ทำเป็นในหน่วยเมตรมิลเป็นเมตรจัดการเองนะครับเดี๋ยวมิลเดี๋ยวเมตรจะบริหารจัดการหน่วยอย่างไรดูดีๆณเวลานี้ถ้าสิ้นสุดตรงนี้เราจะได้โมเมนต์ความเฉื่อยออกมาครับ 6.02 คูณ 10 ลบ 5 เมตรกำลัง 4 ของหน้าตัดคานประกอบตัว T ตัวนี้เกิดจากไม้แผ่นนอนกับตั้งมาประกอบแล้วยึดด้วยตะปูตัวนี้แหวกลงไปครับโอเคนะครับเริ่มต้นจะเริ่มตรวจสอบแล้วครับจะเริ่มตรวจสอบแล้วนะครับดูว่าทำไงตรวจสอบกำลังรับแรงดัดของคานครับกำลังรับแรงดัดก็คือความเค้นดัดนะครับก็สเตทแม็กเลยครับหาความเค้นดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นและหลักการคือเราจะเอาที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับที่ยอมให้ถ้ารับต้านทานแรงดัดได้อย่างปลอดภัยเนี่ยที่เกิดขึ้นต้องน้อยกว่าหรืออย่างน้อยต้องเท่ากับที่ยอมให้ที่ยอมให้พวกเราดูที่โจทย์เลยครับ12เมกะปาสคาลครับถ้าเค้นดัดเดี๋ยวเข็นเฉือนใช้บริการตัวนี้ครับตอนตรวจสอบเข็นเฉือนนะครับเพราะนั้นหาที่เกิดขึ้นให้ได้ครับจบสูตรคือ MC ส่วน I ครับไม่ต้องไปพะวงว่า Y ส่วน I เลยครับเพราะจะหาค่าสูงสุดต้อง C ส่วนได้ I ถ้ารวบรัดตัดความนะครับอยากได้ตัวเลขเยอะๆสูงสุดต้องใช้ตัวนี้เป็น C ค่ามากต้องเลือก C max ครับต้องเลือก C max หรือ C ล่างกว่านี้เพราะเลขเยอะที่สุดต้องเลือกค่า C max ถึงจะเกิด state max โอเคมั้ยครับต้องเลือกค่า C max ถึงจะเกิด state max นะครับโมเมนต์สูงสุดดูที่แผนภาพหรือที่เราสรุปไว้ครับนี่ตัวนี้2กิโลนิวตันเมตรครับใส่เลย C ใช้ C max ครับใช้ C maxC max 160มิลครับแปลงเป็นเมตรเลยครับมิลเป็นเมตรแปลงไม่เป็นก็แย่แล้วครับมาถึงจะหมดภาคเรียนแล้วครับอินเนอร์เชียครับที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของเราเองครับข้างท้ายนี้แทนค่าครับ MC max ส่วนด้วย I โอเคนะครับ 5.32 เมกะปาสคาลล้นไปนะครับออกมาเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรขึ้นไป3ใน 5.32 เมกะปาสคาลนะครับที่เกิดขึ้นสูงสุดน้อยกว่าที่ยอมให้โอเคครับการตรวจสอบความเค้นดัดหรือกำลังต้านทานแรงดัดผ่านครับผมถามเราครับการแอนตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับรู้ได้ไงครับรู้ว่าดูจากโมเมนต์ครับยังจำได้ไหมครับโมเมนต์บวกครับโมเมนต์บวกตัวนี้ค่าเป็นบวกหมดเลยนะโมเมนต์บวกทำให้คานแอนลงครับเรียกแอนลงข้างบนจะเป็นแรงอัดหรือเค้นอัดตามโมแกนสะเทินจะเป็นเค้นดึงหรือแรงดึงถ้าผมถามว่า C max ตัวนี้เป็นเค้นอัดหรือเค้นดึงครับถ้าดูเฉลยคงตอบครับว่าเป็นเค้นดึงเป็นเค้นดึงเพราะว่าเราพิจารณาจาก C max C max ตัวนี้เป็น C ล่างหรือ C บนครับ C ล่าง C ล่างก็คานแอนลงข้างบนรับแรงอัดข้างล่างรับแรงดึงเพราะนั้นที่เราแทนค่าลงไปถือว่าเป็นเค้นดึงนะครับพอไหวไหมครับถ้าเราไม่มีเซนส์แบบนี้ครับเราก็ต้องทำหาค่า state max ทั้งเค้นอัดแล้วก็เค้นดึงที่หาอยู่เป็นเค้นดึงถูกต้องไหมครับเพราะเราใช้4ตัวล่างถ้าเราหาเค้นอัด
C ตัวบนเราใช้ตัวนี้เหมือนเดิม M กับ I เหมือนเดิมแต่ C ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น70มิลครับคือทำทั้งเค้นอ่านสูงสุดเกิดขึ้นที่ผิวเค้นดึงสูงสุดเกิดขึ้นที่ผิวล่างข้อนี้ไม่เท่ากันนะครับอัดกับดึงไม่เท่ากันเพราะหน้าตัดบนล่างไม่สมมาตรครับไม่สมมาตรแบบนี้ถ้าพับครึ่งถ้าผมพับครึ่งแกน y ประกบกันสนิทแบบนี้เรียกว่าสมดุลแกน y แต่เนี้ยลองพับครึ่งเนี่ยนี่คือกึ่งกลางแกนเทิร์นตรงเนี้ยไม่สมดุลแกน x เพราะฉะนั้นข้างบนโมเมนต์บวกทำให้คานแอนลงข้างบนเนี้ยรับเค้นอัดข้างล่างนี้รับเค้นดึงถูกต้องไหมครับรับเค้นดึงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาที่ค่าสูงสุดเราต้องเลือก MC ส่วน I ที่ค่า C มากมากซึ่งทีนี้อยู่ข้างล่างตัวนี้ตามจากแกนสะเทินลงมาซึ่งมันคือแรงดึงหรือเค้นดึงพอเข้าใจเดี๋ยวนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะรัดให้ไวแล้วเน้นที่ค่าสูงสุดพวกเราต้องมีหลักการหรือหลักกูให้ชัดเจนว่าตอนแทนค่าเราจะเลือกที่ C บนกับล่างเนี่ยให้ดูที่ค่าตัวเลขเยอะๆสูงสูงแล้วสรุปให้ได้ด้วยว่าความเค้นอัดสูงสุดที่ว่าเนี่ยมันเป็นเค้นดึงหรือเค้นอัดแต่ในตัวอย่างนี้เป็นเค้นดึงครับค่าสูงสุดแต่ถ้าคนจับหลักอะไรไม่ได้เลยให้ทำทั้งเค้นอัดและเค้นดึงและเอาตัวเลขมากมาตอบซึ่งถ้าท่านมีเซนส์ว่าหลักคณิตศาสตร์ธรรมดาเนี่ยถ้าตัวเลขคูณกันตัวเลขเยอะๆก็ต้องได้ค่ามากถ้าตรงนี้ค่าน้อยหนังจีนเนี่ยค่าน้อยเนี่ยนะคูณกับ m m กับ i มันคงที่ถูกต้องไหมฮะเปลี่ยนแค่ตัว c c มากกับ c น้อยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเอา c ตรงนี้เป็น c ตัวน้อยต้องได้เลขตัวน้อยไปดูนะครับฝากไว้ด้วยจะขี้เกียจจะรัดไม่อยากจะหาทั้งอัดและทั้งดึงแล้วสรุปค่ามากตอนท้ายก็รัดให้เป็นนะครับแบบนี้นี่คือแนวทางสรุปเขียนดัดผ่านครับต่อมาตรวจสอบกำลังรับแรงเฉือนนะครับ tau max เท่ากับ v max q ส่วนด้วย i b ก็คือสูตรเข็นเฉือนธรรมดาที่ท่านเคยเรียนมาเมื่อการบรรยายเมื่อครั้งที่แล้วจำไม่ขึ้นใจนะครับถ้าเข็นดัดสูงสุดเกิดขึ้นที่ผิวบนกับล่างแต่นี่เป็นผิวล่างนะครับเพราะเราเอาค่า Cmax ก็เข็นดึงเป็นผิวล่างนะครับแต่ถ้าเข็นเฉือนสูงสุดกลับกันครับเข็นเฉือนสูงสุดจะอยู่ที่แกนสะเทินเราจำได้ไหมครับอยู่ที่แกนสะเทินส่วนที่ผิวของบนกับล่างความเข็นเฉือนจะเป็นศูนย์ส่วนเค้นดัดสูงสุดจะอยู่ที่ผิวบนหรือไม่ก็ผิวล่างแต่ตรงแกน NA จะมีค่าเป็น0จะกลับกับเค้นเฉือนครับอย่าลืมทำไมต่อเราต้องหาที่เกิดขึ้นสูงสุดให้เจอครับแล้วเปรียบเทียบกับที่ยอมให้ดูครับเขาทำหาค่า Q ตัวนี้ไว้ต่างหากครับ Q เกิดจาก A เล็กคูณกับ Y barหรือ a แดดคูณกับ y แดด a ใหญ่แดดคูณกับ y แดดนะครับที่เคยให้ดูแต่ผมจะใช้ a คูณกับ y bar a เล็กเข็นเฉือนสูงสุดอยู่ตรงไหนครับตรงนี้คือตรงแกนสะเทินครับเข็นเฉือนสูงสุดอยู่ที่แกนสะเทินตรงนี้เราถ้าตรงนี้เราใช้รูปตรงนี้ครับข้างล่างตรงนี้จะเป็น a เล็กครับใช้รูปข้างล่างจะสะดวกมากกว่าเพราะพิจารณาแค่แรงเงารูปนี้รูปเดียวเดี๋ยวตัวอย่างตรงนี้เขาจะทำง่ายกว่าให้ดูก่อนคือใช้ตรงนี้ครับรูปข้างล่างเข็นเฉือนตรงแกนสะเทินแล้วตรงหรือตรงนี้ผมสอนไว้ผมห่วงแล้วครับผมทำให้ดูทั้ง2 อย่างเลยง่ายกว่ารูปเดียวจบเพราะเข็นเฉือนตรงนี้อันนี้ยุ่งยากกว่าแต่ก็ไม่ยากมากนะครับเข็นเฉือนเกิดตรงไหนครับเกิดตรงนี้เพราะนั้นถ้าเราพิจารณาลูกข้างบนข้างบนนี่คือ a เล็ก a เล็กเฉยๆนะครับ a เล็กไม่ใช่ a แดดนะครับ a เล็กก่อน
ก็คือจะมีสี่เหลี่ยมรูปนอนตัวนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมรูปตั้งหน่อยนึงหมดเนี่ยเรียกว่า A เล็กสรุปคือเราจะหาค่า Q โมเมนต์ของพื้นที่ตัวนี้ครับเราใช้รูปข้างบนก็ได้แต่ข้างบนจะยุ่งหน่อยครับรูปสี่เหลี่ยมนอนๆเต็มๆแล้วก็สี่เหลี่ยมตั้งหน่อยนึงเพื่อให้ถึงตำแหน่งนี้เข็นเฉือนสูงสุดอยู่ตรงนี้หรือถ้าท่านมีเซนส์หน่อยไวกว่าด้วยครับใช้รูปข้างล่างตัวนี้ครับเข็นเฉือนสูงสุดอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปข้างล่างแรงเงาตัวนี้เข็นเฉือนอยู่ตรงนี้ครับรูปข้างบนยุ่งยากใช้2รูปย่อยก็เข็นเฉือนตำแหน่งเดียวกันครับถ้าท่านมีสิทธิ์เลือกท่านก็เลือกที่ท่านถนัดแล้วกันครับจะบนจะล่างก็เรื่องของท่านแต่ไม่ต้องทะลึ่งหรือมั้งครับทำอย่างเดียวก็พออ่ะดูอันบนก่อนครับขอโทษครับดูดูพิจารณาต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะอย่างนี้ก่อนอันนี้ดูที่ง่ายกว่าก่อนครับ A เล็กคืออะไรครับ A เล็กคือตรงนี้ครับที่แรงเงาแรงเงาตัวนี้ครับเอาหน่วยเมตรนะครับ 0.30 เมตรก็ 0.03 เมตรคูณตรงนี้ครับแค่นี้พื้นที่160มิลก็ 0.16 นี่คือ A เล็กครับ A เล็ก A เล็กคูณกับ Y bar ครับ Y bar ก็คือตรงนี้เราต้องหาเซนทอยด์นี่มาเลยครับเนี่ยตรงนี้เซนทอยด์อยู่นี้เราๆนี้ปากกาจิ้มตรงนี้ Y bar คืออะไรครับ Y bar คือจากเซนทอยด์ A เล็กตัวนี้ของ A เล็กแรงเงานะครับถึงแกนสะเทินถึงแกนสะเทินตรงเนี้ยเอา160หาร2ครับหน่วยเมตรครับหาร2ได้ค่า Q มาครับเมตรเมตรเมตรเป็นเมตรกำลัง3ครับถ้าคิด Q ไว้ก่อนเมตรเมตรเมตรโอเคนะครับหรือครับจะทำให้ใกล้เคียงกันครับหรือคือใช้รูปข้างบนครับรูปข้างบนอันนี้กันหน่อยนึงรูปข้างบนรวยครับเขียนใบหัวแล้วครับ 0.2 ครับหน่วยเมตรคูณ 0.03 นะครับอันนี้คือคำว่า A เล็กครับอันนี้คือคำว่า Y bar ครับ Y bar คืออย่างไรครับคือเซนทอยตรงนี้ครับถึงแกนสะเทินเซนทอยพื้นที่สี่เหลี่ยมนอนถึงแกนสะเทินนะทีนี้คือ 0.055 ตัวใครตัวมันครับไปหักเลขเอาเองต่อมาหน่อยนึงครับหน่อยนึงตรงนี้เซนทอยตัวนี้ถึงแกนสะเทินคือ y อันนี้ตรงนี้ถึงนี้เรียกว่า y y bar พื้นที่หน่อยนึงขนาดเท่าไหร่ครับหน่อยนึงขนาด 0.03 ครับตรงนี้ตรงนี้อีกนิดนึง 0.04 ครับไปหาอีกนะครับว่าทำไมเหลือเท่านี้เอา70ทำมากับ30ไม่รู้เหลือแค่ตรงนี้ครับขนาดแล้วก็ 0.02 0.02 คือตรงนี้เซนทอยตรงนี้ถึงแกนสะเทินแต่ตรงนี้ถึงแกนสะเทินเซนทอยตรงนี้ถึงแกนสะเทินเซนทอยตรงนี้ถึงแกนสะเทินดูแลตัวเองนะครับว่ามาอย่างไรหากให้ถูกใกล้เคียงกันครับ 3.54 กับ 3.84 คูณ10ลบ4นะครับถือว่าใกล้เคียงกันเพราะนั้นท่านจำไว้นะครับว่าตัว Q A คูณกับ Y bar หรือ A dash คูณกับ Y dash เนี่ยนะครับท่านอาจจะคิดก่อนไว้อย่างนี้ก็เลยแล้วหน่วยเป็นเมตรกำลัง3ท่านก็พยายามเลือกรูปที่มันสะดวกที่สุดคำนวณน้อยๆครับวันเถอะเพราะจะคำนวณจากรูปข้างล่างความเข็นเฉือนก็อยู่ตรงนี้คำนวณจากรูปข้างบนความเข็นเฉือนเกิดตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เอาใน1พอที่ท่านถนัดกันแล้วกันพร้อมแล้วครับแทนค่าได้แล้วครับ v ใหญ่ครับ v ใหญ่ดูจากไหนแรงเฉือนครับ v max 1.5 กิโลนิวตันครับแรงเฉือน q ครับ q ลูกจะใช้ตัวนี้ครับ q inertia ครับท้ายกระดาษครับ inertiaไปดูแลตัวเองนะครับ inertia y bar inertia ไปไล่เอาเอง b ครับเน้นนิดหน่อย b เอาให้ถูกครับ
หัวใจคือ B คือหัวใจคืออย่างไรครับคือเราหาความเค้นเฉือนตรงไหนครับสูงสุดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงแกนสะเทินเมื่ออยู่ตรงแกนสะเทินเราต้องทำไงอ่ะเราใช้ความกว้างเนี่ยคือ B ครับถ้าหาเค้นเฉือนตรงนี้ก็ความกว้างตรงนี้นะครับถ้าหาความเค้นเฉือนตรงนี้ก็กว้างตรงนี้ถ้าหาความเค้นเฉือนที่ปีกล่างก็ตรงนี้ครับถ้าหาความเค้นเฉือนที่เอวบนก็ B ตรงนี้ครับความกว้างตรงนี้หาความเค้นเฉือนสูงสุดเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่แกนสะเทินก็คือความกว้าง B ตรงนี้ตรงแกนสะเทินนั่นเองโอเคนะครับไล่ดูดีเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ30มิลก็คือ 0.03 โอเคนะครับไล่ตามนี้ออกมาเป็นเมกะปาสคาลโอเคนะครับก็ที่เกิดขึ้นสูงสุดเข็นเฉือนน้อยกว่าที่ยอมให้โอเคนะครับน้อยกว่าที่ยอมให้แล้วนะครับที่ยอมให้ก็มาตรงนี้ไงจากโจทย์โอเคนะครับผมขีดแบ่งเขาอย่างชัดเจนเลยขีดแบ่งทำไมครับขีดแบ่งเพื่อบอกพวกเราว่าสรุปในเบื้องต้นเลยครับสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าตรวจสอบที่เค้นดัดและเค้นเฉือนผ่านครับอันนี้อาจจะต้องเขียนสรุปให้ผมด้วยนะครับเพราะโจทย์ถามว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยอันนี้พูดแบบตลกร้ายที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะบ้าบอคอแตกให้เราแค่1คะแนนก็ได้ครับตรงเนี้ยคำนวณแทบตายได้1คะแนนแต่เราไม่ยอมเขียนคำพูดสรุปเนี่ยผมให้9คะแนนแค่คำพูดคำนี้คำเดียวนะครับนี่คือแบบยกตัวอย่างแบบว่าเราอย่าลืมเขียนน่ะเพราะว่าเราไม่ชอบเขียนนะครับเราชอบแบบว่าเนี่ยเหมือนซ้อมมาเท่าที่ซ้อมอ่ะแต่ไม่ดูว่าโจทย์สั่งให้ตอบคำถามพ่วงด้วยถ้าเกิดคำว่ามากกว่าครับที่เกิดขึ้นมากกว่าที่ยอมให้เข็นเฉือนที่เกิดขึ้นมากกว่าที่ยอมให้ก็ไม่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมถ้าไม่ปลอดภัยชีวิตจริงคือวิศวกรต้องไปทำการแก้ไขโดยส่วนใหญ่ก็ทำการขยายหน้าตัดให้มันใหญ่ขึ้นเปลี่ยนขนาดไม้ให้มีหน้าตัดรวมที่ใหญ่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับรถสแปนคานคงไม่เป็นที่นิยมนะเพราะต้องเป็นความต้องการของเจ้าของอาคารอยู่แล้วความกว้างความต่างๆนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเขียนสรุปด้วยนะครับพอเช็คเค้นดัดกับเค้นเฉือนเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือว่าด้วยเรื่องการตอกตะปูแล้วครับเอาเรื่องการตอกตะปูจะตอกไงดีครับตะปูนะจะเอาจริงๆเนี่ยโมแต่คำนวณอยู่ป่านนี้เขาตอกเสร็จแล้วมั้งครับนะแล้วคำนวณมันจะถูกมั้ยเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะหาระยะห่างระหว่างตะปูที่ตอกบนหลังคานในที่นี้ก็ Q คูณกับ A เล็กคูณกับ Y bar แล้วนะครับแต่ไม่อยากให้ซ้ำกับเค้นเฉือนก็เลยแก้เป็นแดดกับแดดให้เกิดความต่างหลักการในการคิดครับขอจำลองตรงนี้เลยเราตอกตะปูจากแผ่นไม้นอนแหวกไปยึดกับไม้แผ่นตั้งเพราะนั้นตรงตำแหน่งแผ่นแรกที่ตะปูมันแหวกไปนะครับนี่คือพื้นที่ A แดดโอเคไหมครับแล้วส่วน Y แดดก็คือเซนทรอยด์ของ A แดดถึงแกนสะเทินลองดูนะครับว่าตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งจำไว้ครับว่าเรื่องตอกตะปูเนี่ยเราไปดูว่าตะปูเนี่ยพอตะปูมาจรดตรงเนี้ยเนี่ยจะตะปูจะตีเนี่ยตะปูตีเนี่ยมันตีที่ไม้แผ่นนี้ไม้แผ่นบนเนี่ยแผ่นนอนเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้คือ A แดดเดี๋ยวตะปูจะแหวกมายึดตรงนี้เนี่ยมันลอยต่ออยู่ตรงนี้เพราะนั้นต้อยความเนี่ยก็คือเหมือนเราหากระแสการเฉือนต้องลอยต่อตรงนี้เพราะนั้นเมื่อหากระแสการเฉือนลอยต่อตรงนี้ข้างบนที่เหนือตรงตำแหน่งกระแสการเฉือนเนี่ยตรงลอยต่อเนี่ยก็คือพื้นที่ A แดดถ้าพูดแบบบ้านๆหลักกูคือตะปูแหวกลงมาเนี่ยตะปูจมลงมาตรงไม้แผ่นไหนแผ่นแรกตรงนั้นแหละคือ A แดดเท่านั้นเองไปสร้างหลักให้ได้นะครับรู้ครับ A แดดไปเอาขนาดไม้แผ่นนอนมาครับเนี่ยเรียกว่า A แดด
0.2 คูณ 0.03 หน่วยเมตรนะครับ A dat คูณกับ Y dat Y dat ก็คือเซนทรอยด์ของสี่เหลี่ยมแผ่นนอนของหน้าตัดคานประกอบถึงแกนสะเทิน 0.055 ถ้าเป็นคนช่างสังเกตมันคือตรงนี้ก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวมันคือรูปข้างบนรูปสี่เหลี่ยมนอนตัวนี้ตะปูแหวกนะฮะแต่เราว่าไปตรงนี้แล้วเข้าใจตรงนี้แล้วไปเชื่อมอยู่ดีๆครับ A dat คูณกับ Y dat ได้ออกมาเป็นค่า Q แล้วครับเมกกำลัง3นะครับ Q ก็ถ้าคูณกัน A คูณกับ Y เลยก็เป็นเมกกำลัง3ต่อมาเอาสูตรแรงเฉือนมาครับ Q ในช่วง AC กับ Q ช่วง CB ก็ไปเอาแรงเฉือนสูงสุดในช่วง AC มาครับเอาแรงเฉือนสูงสุดในช่วง CB มาครับแรงเฉือนสูงสุดในช่วง AC ดูที่แผนภาพแรงเฉือนครับนี่ครับ 1.5 ช่วง A ถึง C ครับเติม A ถึง C นั่นก็ดีเหมือนกันส่วนช่วงต่อมาคือ C ถึง B ครับแรงเฉือนแค่ลบ1ครับอันนี้แรงเฉือนจะเยอะกว่าตรงนี้ 1.5 ครับช่วงแรกจะเยอะหน่อยแต่ช่วงนี้จะเหลือแค่ราวๆลบ1คือสรุปในเบื้องต้นตรงช่วง AC เนี่ยเขาจะตอกตะปูที่ระยะห่างระยะหนึ่งรูปแบบหนึ่งแล้วช่วงนี้ C ถึง B ก็จะตอกที่ระยะห่างตัวเลข1ซึ่งทั้ง2ระยะห่างตัวนี้จะมีระยะที่ไม่เท่ากันใช้เซนส์หน่อยได้ไหมครับถ้าตอกตรงช่วง AC เนี่ยจะตอกถี่หรือตอกห่างครับถ้าตอกตรงช่วง CB จะตอกถี่หรือตอกห่างครับถ้าตอกช่วง AC แรงเฉือนเยอะถูกต้องไหมฮะเอาค่าสูงสุดช่วงนี้มาเลยเอาที่สูงสุดมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าสูงสุดแสดงว่าเราต้องต้านทานแรงเฉือนเยอะตรงช่วงนี้จะตอกถี่ครับแต่ตรงนี้แรงเฉือนน้อยกว่าช่วงนี้ตรงนี้จะตอกห่างกว่าช่วง AC ครับเพราะฉะนั้นทำให้เราประหยัดได้ครับการตอกระยะห่างจะไม่เท่ากันนี่แหละครับคือหน้าที่ของวิศวกรปลอดภัยและประหยัดช่วง AC ครับแรงเฉือนสูงสุดตกลงกันแล้วครับ 1.5 เอาค่า Q มาครับเชื่อมตัวเลขดีๆอินเนอร์เชียร์ปกติครับ I อินเนอร์เชียร์หน้าตัดประกอบเลยครับตัว T ข้างต้นที่หาไว้ B คือความกว้างจำไม่ขึ้นใจครับใช้1เสมอครับใช้1เสมอครับเพราะเราจะหาระยะห่างของการตอกตะปูนะครับเราใช้ที่1เมตรเสมอเราจะใช้เป็นตอกความยาว1เมตรครับใช้ตรงนี้สรุปในเบื้องต้นนักศึกษาคูณ1ไปเลย1เมตรก็ได้ 8.22 กิโลนิวตันต่อเมตรนะช่วง CB เปล่าแรงเฉือนสูงสุดครับช่วง C ถึง B เป็นค่าคงที่ลบ1ก็คือ1ไม่ต้องลบมาครับแล้วก็ Q I B ก็1เสมอเหมือนเดิม 5.48 เห็นไหมครับนี่คือกระแสการเฉือนหรือแรงเฉือนในช่วง AC แรงเฉือน 8.22 กิโลนิวตันต่อความยาว1เมตรครับช่วง CB เกิดน้อยหน่อยไหมฮะแรงเฉือนหรือกระแสการเฉือนไม่เท่ากันตอนนี้เราบอกว่าเราจะตอกที่2ระยะเลยครับเราจะต่อที่2ระยะเลยครับเอาดูแรงเฉือนหรือกระแสการเฉือนในช่วง AC คือ 8.22 เกิดขึ้นในช่วงความยาว1เมตรครับเนี่ยคือต่อความยาว1เมตรถ้าตะปู1ตัวดูที่โจทย์ครับรับแรงเฉือนได้ 1.5 กิโลนิวตันคือสมบัติจากการทดสอบแรงเฉือนของตะปูมาจากโรงงานนะครับมาเป็นแคตตาล็อกสินค้าให้เราเปิดใช้งานนะครับเหมือนตารางเหล็กครับแต่นี่เป็นเรื่องตารางสมบัติตะปูได้มา1ตัวได้ 1.5 กิโลนิวตันดังนั้นตะปูจะรองรับแรงเฉือนได้ไปเอาสูตรมานะครับคว้าออกมานะครับจากสูตร Q นะครับเท่ากับ F ส่วนด้วย S หรือ E ก็คือแล้วเราก็ย้ายข้างเป็น E เท่ากับ F ส่วนด้วย Q ส่วนด้วย AC E คือระยะห่างของการตอกตะปูครับเราเอาตะปู1ตัว 1.5 มาครับเชื่อมโยงตัวเลขดีๆคูณกัน1เมตรเสมอครับแล้วก็หารด้วย 8.22 ครับของกระแสการเฉือนในช่วง AC นะครับ
จะได้มา 0.18 เมตรครับเราจะตอกห่างในช่วง AC 0.18 เมตรหรือ180มิลหรือ18เซนก็คือสรุปตรงช่วง AC เราจะตอกห่าง18เซน1ตัว18เซนตัวถัดไป18เซน18เซน18เซนไปเรื่อย18เซน18เซน18เซนในช่วง AC ช่วง CB ครับแรงเฉือนน้อยกว่าช่วง AC เพราะนั้นตรงนี้18เซนช่วงนี้ก็น่าจะเป็นครับตอกห่างมากกว่าเพราะแรงเฉือนน้อยกว่าอันนั้นอันตรายก็ถี่นะครับอันนี้แรงเฉือนน้อยก็ตอกห่างหน่อยต้องระยะการตอกต้องมากกว่า18เซนแน่นอนนี่คือสมมติฐานในเบื้องต้นจากเซนของเราดูเท่าจริงไหมครับช่วง CB ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมตะปู1ตัว 1.5 1เมตรเสมอเอา 5.48 นะครับที่ช่วงแรงเฉือนเท่ากับ1กิโลนิวตันในช่วง CB เห็นไหมครับ27เซนดูเรื่องหน่วยนะครับผมขอพูดเป็นเซนแล้วกันช่วง AC ตอก18เซนช่วง CB ครับ27เซนนะครับทั้ง2ช่วงนี้ตอกไม่เท่ากันแต่บางคนบอกดูแล้วมันยุ่งยากในการทำงานอยากจะให้ตลอดความยาวคานตัวเนี้ย4เมตรเนี่ยตอกที่ระยะห่างระยะเดียวก็ต้องตอกที่ระยะเท่าไหร่ตอกเนี่ยระหว่าง18กับ27เซนถ้าให้เลือกใช้แค่ระยะเดียวจะใช้ที่ตัวไหนครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจะตอกทีหรือตอกห่างครับถ้าตลอดความยาวเลยต้องตอกที่18เซนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าในชีวิตจริงที่ความยาวคานตัวนี้เราอยากจะตอกที่ระยะห่างตะปูเท่ากันตลอดความยาวคานประกอบตัวนี้เราต้องใช้ค่าแรงเฉือนสูงสุดครับวงไว้เลยคำนวณตัวเดียวพอแล้วก็ตอกห่าง18เซนตลอดความยาวคานเข้าใจนะครับตอนทดสอบพวกเราให้หาที่ค่าสูงสุดเลยครับและตลอดความยาวให้หาระยะตอกตะปูที่ค่าแรงเฉือนสูงสุดระยะเดียวเท่านั้นตลอดความยาวคานประกอบนะครับให้หาระยะห่างตะปูด้วยนะครับในการทดสอบของเราตอนนี้แต่เลขตัวนี้ครับถ้าพยายามไปต่อเอาเลข18เซนกับ27เซนเนี่ยไปสั่งคนงานไปสั่งที่หน้างานก่อสร้างไม่ได้นะครับเพื่อความสะดวกและง่ายในการก่อสร้างต้องปรับระยะให้เหมาะสมแต่ต้องถี่กว่าที่คำนวณได้ครับหลักตัวนี้จำไว้ช่วง AC 18เซนให้ปรับเป็น150มิลหรือ15เซนช่วง CB ให้ปรับลงจาก27เซนเหลือ25เซนบางคนบอกผมไม่มีประสบการณ์เลยผมยังเป็นเด็กใหม่อยู่เนี่ยแนะผมหน่อยสิว่าการปรับระยะควรจะลงเลขอย่างไรหลักการดึงตลับเมตรครับคนงานสามารถเอาช็อคขีดนะครับเอามาร์กตำแหน่งต่างๆได้เนี่ยเขาจะอ่านทีละ10 15 20 40 60มันจะลง10กับ5ครับเพราะนั้นเลขที่เป็นแบบนี้ปรับให้ถี่ก็ปรับให้มันลงเลข5ปรับให้มันลงเลข10ประมาณนี้ครับให้มันลงล็อก15 20 25 30นะครับอันนี้ของทั้งช่วง AC และ CB แต่ถ้าตลอดทั้งความยาวคานจะตอกที่ระยะห่างเดียวต้องดูที่แรงเฉือนสูงสุดนะครับมาออกแบบระยะห่างตะปูในที่นี้ก็คือต้องตอกทีที่18เซนพอปรับแล้วก็15เซนนั่นเองฝากด้วยนะครับบางคนบอกต้องคำนวณด้วยเหรอแค่ระยะห่างตอกตะปูผมพูดสั้นๆเลยต้องคำนวณครับนะครับคำนวณเพื่ออะไรครับเพื่อเกิดความปลอดภัยครับตะปูเนี่ยถ้าเราเคยเป็นช่างเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นไม้เนี่ยเนื้อไม่แข็งแรงมากเนื้ออ่อนเนี่ย
ถ้าเราตอกถี่เกินไปถี่เกินไปถี่เกินไปยิ่งถี่ยิ่งแน่นไม่ใช่นะครับยิ่งถี่อาจจะทำให้ไม้ฉีกเลยก็ได้นะครับฉีกตามแนวตะปูที่ตอกเลยเพราะมันถี่เกินไปเพราะนั้นเราต้องหาระยะห่างการยึดเนี่ยที่เหมาะสมเพื่อไม่เกิดรอยฉีกไม่เกิดรอยฉีกขาดรอยแตกไม่เกิดการวิบัติเสียหายนอกจากนี้การที่เราได้ระยะห่างตอกตะปูที่เหมาะสมมันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดด้วยนอกจากปลอดภัยแล้วน้ำหนักได้แล้วยังประหยัดด้วยประหยัดที่ว่าคือประหยัดตะปูเราจะสามารถคอนโทรลคอสในการก่อสร้างได้ต้นทุนได้นะครับว่าคานตัวนี้ต้องใช้ตะปูกี่ตัวนะครับบางคนบอกโอ้โหละเอียดยันตะปูเลยเหรอผมพูดแบบง่ายๆคนที่เขารวยกันเนี่ยเขาก็จะเกิดจากการประหยัดนะครับคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้แหละครับนะตะปูตัวหนึ่งสองตัวประหยัดได้แต่ถ้าอาคารทั้งหลังมันประหยัดได้หลายกิโลนะครับเงินทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นคนที่อะไรอ่ะจะทำธุรกิจหรือจะทำชีวิตให้ดีขึ้นเนี่ยอย่าใช้เงินทำงานจนเกินไปใช้มันสมองด้วยครับใช้ความประหยัดความตระหนี่ด้วยนะครับอย่าให้มือห่างตีนห่างครับคนโบราณว่าไว้นะครับเพราะนั้นอย่ามีนิสัยฟุ้งเฟ้อนะครับต้องรู้จักนะความพอเพียงความประหยัดด้วยแม้ทั้งในการออกแบบที่พูดให้ฟังทำไมต้องละเอียดถึงขั้นนี้นะครับวิศวกรนี่คือหน้าที่พวกเรานะครับประหยัดนะครับต้องมีหลักการประมาณ3ปอปลอดภัยมาก่อนครับประสิทธิภาพและประหยัดนะครับคุมเชิงไว้ดีนะครับในการออกแบบฝากด้วยนะครับตัวอย่างนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากแต่ในการออกแบบจริงๆต้องตรวจสอบมากกว่านี้ตอนนี้ไปต่อครับผมขอเชื่อมตัวอย่างก่อนนะครับตอนนี้อันถัดไปนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับจะเป็นเรื่องนะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระแสการเฉือนนี่แหละครับแต่เป็นตัวอย่างของคานเชิงประกอบนะครับตัวอย่างเชิงประกอบนะครับดูครับเติมตัวอย่างแล้วกันเป็น 6.6 ครับไปดูในของเราเป็น 6.6 อยู่หรือเปล่านะครับนะอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตอนนี้เราดูตัวอย่างนี้ดีๆนะครับว่าผมจะพาพวกเรานะไปเพลิดเพลินอย่างไรต่อไปนะครับดูนะครับเราอ่านโจทย์ดูก่อนเดี๋ยวผมขอดูเอกสารแป๊บหนึ่งกลัวจะผิดเริ่มนะครับหน้าตัดไม้ประกอบด้วยแผ่นเหล็กดังรูปนะครับเป็นคานคอมโพสิตคอมโพสิตก็คือเรียนไปแล้วครับคานเชิงประกอบนะครับแล้วก็หรือก็ผสมนะครับตอนนี้เราดูทีว่าจะเป็นไงต่อจงหาหน่วยแรงเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นในไม้ครับตัวอย่างนี้ครับเราไปเอาตัวอย่างนะฮะ5จุดนะ36มั้งครับไปเชื่อมตัวอย่างในบทความเค้นดัดด้วยนะครับ5-36 ครับคือตัวอย่าง 5.10 ครับในบทที่5นะครับไปเชื่อมคือตอนทดสอบพวกเรานะครับผมจะถามถึงเรื่องหน่วยแรงเฉือนด้วยคือเอาตัวอย่าง 5.10 กับ 6.6 มารวมกันนะครับ5.10 เนี่ยจะพูดถึงเค้นดัดอย่างเดียวของหน้าตัดคานเชิงประกอบส่วน 6.6 นี้จะพูดเค้นเฉือนถ้าเราทดสอบเรื่องคานเชิงประกอบให้เอาตัวอย่างนี้ไปเชื่อมในส่วนของเค้นเฉือนด้วยนะครับเมื่อหน้าตัดทานรับแรงเฉือนได้ V เท่านี้ครับจริงๆมาจากแผ่นภาพแรงเฉือนกำหนดโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก
EST ครับของไม้ก็ EW ครับ EW ดูเลยครับอันนี้ถ้าเราดูก็คือนะฮะโจทย์ก็นะจะคล้ายๆกับของเดิมนะฮะคล้ายๆของเดิมที่เราเคยเรียนมาในตัวอย่างที่ 5.36 นะครับจากตัวอย่างข้อนี้ถึงจะเป็นหน้าตัดคานคอมโพสิตคือประกอบด้วยวัสดุต่างชนิดกันนะครับแต่เนื่องจากสูตรการเฉื่อยพัฒนามาจากผลของโมเมนต์ดัดอย่าลืมนะครับสูตรการเฉื่อยก็คือทาวโมเมนต์ดัดคือสเตตจึงยังคงใช้วิธีการแปลงหน้าตัดเหมือนเดิมหน้าตัดแปลงเหมือนเดิมในที่นี้จะแปลงจากเหล็กเป็นไม้นะครับคือแปลงจากแข็งไปเป็นอ่อนแข็งไปเป็นอ่อนแล้ววิธีแปลงจำได้ไหมครับแข็งเป็นอ่อนแข็งเป็นอ่อนเพราะนั้นก็เอา e แข็งหารด้วย e อ่อนนะเพราะเราแปลงจากแข็งเป็นอ่อนแข็งเป็นอ่อนโมลัสยืดหยุ่นของเหล็กไปเอามาครับ e แข็ง200 e อ่อนครับของไม้ดูที่โจทย์ครับ15ได้ออกมา 13.33 ครับอันนี้คือเราจะแปลงจากไม้ไปเป็นเหล็กนะครับแปลงจากไม้เป็นเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นจากไม้เป็นเหล็กเราก็แปลงออกมาก็เอา n คูณกับ bs นะครับอันนี้คืออันนี้ผมพูดไปแล้วอันนี้เราจะแปลงจากเหล็กเป็นไม้ครับอันนี้ให้ไปทำดูไปลองทำไอ้เหล็กไม้เป็นเหล็กเนี่ยอันนี้เหล็กเป็นไม้เพราะนั้นจากเหล็กเป็นไม้ก็จะกลายเป็นความกว้างไม้เท่ากับ n คูณกับ bs n คือตัวนี้ครับ 13.33 คิดถึงตัวอย่างเดิมครับที่เคยเรียนนะครับคูณกับความกว้างเหล็กเดิมครับเราจะตรงนี้เราไม่แปลงนะครับอันนี้ไม่แปลงไม้เหมือนเดิมอันนี้จะแปลงจากเหล็กเป็นไม้ครับเหล็กจะกลายเป็นไม้เพราะนั้นความกว้างเดิมคือตัวนี้ครับ bs s คือ steel ก็เอาสัมประสิทธิ์ n ตัวนี้คูณกับความกว้างเดิมของเหล็กความกว้างเดิมของวัสดุที่จะแปลงก็คือ200นี่คือ bs นี่คือ n คูณกับ bs ได้2ครับ666มิลลิเมตรพอได้ตัวนี้เสร็จทำไงครับไปวาดครับนี่ครับตรงกลางนี้แปลงไหมครับจากหน้าตัดจริงเป็นหน้าตัดแปลงไม่ได้แปลงนะครับไม่ได้แปลงอันนี้หารกันมาได้ 13.33 นะครับอย่าลืมอันนี้ไม่ได้แปลงนะครับไม่ได้แปลงแปลงแค่จากเหล็กกลายเป็นไม้ครับด้วยกว่าตอนนี้เพราะนั้นก็เลยเป็น BW ตัวนี้2666มิลลิเมตรครับจำได้ไหมครับวิธีการแปลงเนี่ยตอนนี้กลายเป็นไม้แล้วครับนี่ก็ไม้อยู่แล้วนี่ก็ไม้หน้าตัดแปลงวิธีนี้ต้องแปลงวัสดุชนิดเดียวกันไปย้อนดูนะครับทฤษฎีเคยเรียนมาแล้วนะครับพอวัสดุชนิดเดียวกันแล้ววันนั้นตรงนี้ต้องกว้างขึ้นการแปลงไม่มีการแปลงด้านลึกจะแปลงแค่ด้านกว้างอย่างเดียวของหน้าตัดคานตอนนี้กลายเป็นไม้แล้วครับหน้าตัดแปลงกลายเป็นวัสดุชนิดเดียวกันคือไม้ทั้งหมดแล้วพวกเราไปลองทำไม้เป็นเหล็กมานะครับไปทำไม้เป็นเหล็กมาอันนี้เราทำจากเหล็กเป็นไม้ครับตัวอย่างนี้ต่อมา y bar ครับ y bar มันสมดุลบนกับล่างครับดูที่รูปหน้าตัดแปลงตัวนี้เพราะนั้นจับพับครึ่งเลยครับพอพับครึ่งประกบกันสนิท y bar ก็เอาความสูงทั้งหมดนะครับความลึกคานทั้งหมดนะครับหาร2ครับเอาเลขพวกนี้รวมกันครับเอาเลขพวกนี้รวมกันเนี่ยเท่ากันเนี่ยจะได้320ครับเอา320หาร2ครับจะได้160มิลครับ160ตัวนี้พวกเราทำไงครับเอาไปใส่ตรงนี้ครับ
วัดขึ้นไปจากตรงนี้จากข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยตัดแปลงแบบนี้อ่ะให้ชัดๆหน่อยวัดขึ้นไปเป็น y bar ครับ160มิลครับแล้วจะได้อะไรครับแกนสะเทินแกนนี้แกน x บนล่างเท่ากันครับเพราะสมมาตรไปนะครับต่อมาหาอินเนอร์เชียของหน้าตัดแปลงหน้าตัดแปลงเขียนให้เต็มๆครับไปดูเองควรเป็นได้แล้วนะครับเป็นง่ายกว่าเป็นโควิดอีกนะครับวันนั้นไปหัดนะโควิดเป็นยากกว่านะครับอันนั้นไปหัดนะอันนี้เป็นง่ายมันง่ายกว่าเป็นโควิดนะครับเป็นหายเชียเป็นง่ายกว่าวันนั้นรีบไปหัดนะควรเป็นได้แล้วครับไปไล่ดูเองนะครับฝากไว้ด้วยพอเสร็จแล้วก็แปลงเราใช้หน่วยมิลนะฮะเพราะที่รูปนี้เป็นหน่วยมิลหมดเลยเป็นหน่วยมิลหมดเลยเราก็แปลงจากมิลเป็นเมตรปิดท้ายซะหน่อยหนึ่งคูณด้วยพันกำลังหารด้วยพันกำลัง4ได้ออกมาก็เป็นเมตรกำลัง4ครับนี่คืออินเนอร์เชียหน้าตัดแปลงพอเสร็จแล้วจะสอนตรงนี้ครับจะสอนแค่ตรงนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ไปดูนะครับอินเนอร์เชียตัวนี้ไปดูเองจะสอนโมเมนต์ตัวนี้เดี๋ยวขอพับขึ้นไปชนกับหน้าตัดคานหน่อยดูครับที่จะสอนพวกเราอย่างจริงๆจังๆก็คือตรงนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเข็นเฉือนตัวนี้ของหน้าตัดคานประกอบตัวนี้นะครับดูครับโมเมนต์พื้นที่ครับนะหน่วยเป็นมิติกำลัง3นะครับวิธีการก็คือเราจะหาจากหมดเนี่ยครับนี่ครับถึงแกนสะเทินเนี่ยจะเอาบนกับล่างก็ได้ครับเพราะเท่ากันแล้วนี้จะขอพูดเป็นรูปบนนะครับจะใช้ตรงนี้นะครับหาตรงมาเราหาออกมาถ้าผมจำลองรูปมาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ฮะยาวๆแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีแกนสะเทินนะครับแล้วหมดเนี่ยทั้งหมดนะครับเราเรียกพวกมันว่าพื้นที่ A เล็กครับพื้นที่ A เล็กนะฮะซึ่งของทั้ง2พื้นที่ตัวนี้จะรู้จากข้างบนก็ได้นะครับไม่ต้องวาดตามก็ได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีจุดเซนทอยด์อยู่ของนอนกับตั้งมี2อันนะครับตรงนี้ถ้าเราพยายามดูเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ระยะจะ10มิลตรงนี้จะ150มิล150มิลตรงนี้คือy bar ของรูปนอนตรงนี้คือ y bar ของตั้งน้อยถึงแกนสะเทินเราใช้แบบนี้ครับใช้หมดนะครับนี่คือ a เล็กภาพรวมนี่คือ a เล็กจะล่างจะบนก็ได้ครับอันนี้ขอใช้ที่ข้างบนบนกับล่างเท่ากันเขียนเลยครับรู้ได้เลยนะครับเอาของสี่เหลี่ยมนอนก่อนเขียนใบไว้สี่เหลี่ยมนอนแล้วเดี๋ยวสี่เหลี่ยมตั้งน้อยๆของเราสี่เหลี่ยมนอนขนาดเท่าไหร่ฝั่งนี้เราแปลงหน้าตัดแปลงถูกต้องไหมครับตรงนี้หน้าตัดแปลง266จุดเนี่ย266มิลเลยเนี่ยนะครับเขียนเลย666มิลลิเมตรนะครับตรงนี้เขียนเลยครับขนาด A เล็กy bar a เล็ก y bar a เล็กก็คือ2666ถูกต้องไหมครับคูณตรงนี้ขนาดตรงนี้10มิล10มิล y bar คือตรงไหน y bar คือเซนทอยด์ตัวนี้
ถึงแกนสะเทินถึงแกนสะเทินเท่าไหร่ตอบผมได้ไหมเนี่ยตรงนี้หมดเนี่ยผมเขียนครึ่งนึงมาคงเข้าใจนะ150ตรงนี้มาอย่างไรนะ150มาไงคงรู้นะเนี่ยตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเนี่ยอันนี้150พอครึ่งนึงมา160ใช่ไหมอันนี้อีก10มิลเนี่ยรวมกันก็160ถูกต้องไหมเราจะหาตรงเนี้ยตั้งแต่จุดเซนทรอยด์เนี่ยถึงแกนสะเทินจากจุดเนี้ยถึงแกนสะเทินน่ะขอใช้ตรงรูปนี้แล้วกันที่วาดขึ้นมาก็ต้องระยะตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยถึงเนี่ยก็คือ100เท่าไหร่ครับ155ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้10มิลครึ่งนึงตรงนี้ครึ่งบนนี่ก็5มิลเพราะนั้นก็เอาหมดเนี่ย160ลบทิ้งไป5มิลก็ได้เป็นระยะ y ตรงนี้มาโอเคนะครับต่อมารูปตั้งนะครับรูปตั้งถ้าเราดูเติมไปสักนิดนึงตรงนี้200 มิลนะครับขนาดของมันก็คือตัวน้อยตัวตั้ง200มิลคูณตรงนี้ครับ150มิลคูณกับ y bar คือเท่าไหร่ครับแดงๆตัวนี้ถึงแกนสะเทิน NA 150หาร2ถูกต้องไหมฮะ75มิลเข้าใจไหมครับเนี่ย2อันเนี้ยเอาให้ถูกตำแหน่งที่เราหานะครับจะเป็นที่เค้นเฉือนสูงสุดครับเค้นเฉือนสูงสุดอยู่ที่ NA แกนสะเทินเราได้ใช้หลักการตัวนี้นะครับคีย์เลขครับจะได้เลขเยอะเลยครับเพราะหน่วยมิลมิลลิเมตรกำลัง3นะครับอย่าลืมอยากเป็นหน่วยเมตร1เมตรมี 1,000 มิลอันนี้กำลัง3เอานี้ตั้งหารด้วย 1,000 กำลัง3ออกมาจะได้ 6.38 ครับคูณ10ยกกำลังลบ3เป็นเมกะลัง3นะครับเก็บไว้ก่อนพอเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอามันไปแทนค่าหาค่าหน่วยแรงเฉือนสูงสุดในวัสดุไม้ต่อไปครับเขาทำไมต้องในไม้ครับเพราะเขาสั่งไว้ครับในไม้ที่โจทย์ในไม้ที่โจทย์ในวัสดุไม้นะครับโจทย์สั่งนะครับโจทย์สั่งไม่ใช่ใครสั่งโจทย์สั่งครับตอนนี้เค้นเฉือนสูงสุดคุยกันแล้วครับเค้นเฉือนสูงสุดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงแกนสะเทินเมื่อกี้ก็เขียนให้ดูไปแล้วนะครับเล่าให้ฟังไปแล้ว V ครับ V ดูที่โจทย์ครับวีโจทย์บอกมาจะ50กิโลนิวตันครับใจดีบอกมาแรงเฉือนถ้าไม่บอกมาอาจจะต้องมีคานให้ท่านเขียนแผนภาพแรงเฉือนเป็นรูปคานแล้วให้ท่านหา SFD ออกมาผมขอเขียนเป็นหน่วยนิวตันครับก็เป็น50คูณ10กำลัง3เพราะ K ก็คือกำลัง3แล้วก็ค่า Q ครับ Q ต้องขอหน่วยเมตรเลยครับตัวนี้ครับเนี่ยที่วุ่นวายแถวนี้เลยครับ 6.38 คูณ10ลบ3ครับคูณ10ลบ3อินเนอร์เชียสี่เหลี่ยมขอโทษครับอินเนอร์เชียของคานประกอบนี่ครับดูเองควรเป็นได้แล้วจำได้ไหมครับอันนี้ทำไมไม่ย้ายแกนทำไมไม่มีพจน์ AD กำลัง2เนี่ยทำไมไม่มีอันนี้มีทั้งอินเนอร์เชียแล้วก็ AD กำลัง2ทำไมนี้ไม่มีไปหาให้ด้วยผลดูสิไปไล่เองนะเรียนสอนมาเยอะแล้วความรู้ท่วมหัวแล้วตอนนี้เอาตัวให้รอดนะอินเนเชียหน่วยเมตรกำลัง4เอามานะครับ 1.73 คูณ10กำลังลบ3ต่อมา B ครับระวังตัว B ให้ดีครับ
B คือตรงไหนครับ B คือตรงนี้ครับตรงนี้ครับเพราะจะหาเค้นเฉือนสูงสุดที่แกนสะเทินครับเค้นเฉือนสูงสุดเกิดขึ้นที่แกนสะเทินครับ B คือตรงนี้ครับ IB B คือตรงนี้ครับB คือตรงนี้ครับชัดๆเพราะนั้นคือความกว้างตรงนี้กว้างตรงนี้คือ200มิลครับทำเป็นหน่วยเมตรเค้นเฉือนสูงสุดอยู่ที่แกนสะเทินของหน้าตัดคานประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็แทนค่าเท่ากับ200มิลหรือ 0.200 เมตรนะครับ B เท่ากับความกว้างที่ NA เพราะที่ NA จะเกิดเค้นเฉือนสูงสุดที่ NA เกิดเท่าแม็กคิดเลขครับคลายสักขนาดนี้แล้ว921 965.32 นะครับนิวตันต่อตารางเมตรครับเป็นเค้นเฉือนแรงส่วนด้วยพื้นที่นิวตันต่อตารางเมตรในที่นี้ผมขอเอาแค่สักกิโลปาสคาลพอถ้ากิโลปาสคาลผมต้องเคลื่อนขึ้นไป3เท่านั้นพอครับก็ได้921 2ตำแหน่งครับจุด97กิโลปาสคาลโอเคนะครับค่าที่เราได้เนี่ยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับหมายเหตุแล้วกันฮะเดี๋ยวเขียนว่าหมายเหตุนำตัวอย่างนี้ไปรวมนะฮะกับตัวอย่างที่ 5.10 5-36 ด้วยนะครับก็คือจะต้องในเรื่องคานเชิงประกอบให้ควบรวมเรื่องหน่วยแรงเฉือนตัวนี้ลงไปด้วยของคานประกอบไปด้วยของคานเชิงประกอบไปด้วยขอโทษนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่เราแล้วครับผมหมดหน้าที่ไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วครับผมโอนภาระนะครับในการฝึกฝนไปพวกเราอีกแล้วนะครับผมเอาตัวรอดอีกแล้วครับที่เหลือคือหน้าที่พวกเราแล้วครับตอนนี้เราไปหัดทำดูนะครับจะ6คอมเมนต์ตีลังกาทำจะหัดทำไงก็ไม่รู้นะครับดูที่แบบฝึกประสบการณ์นะครับความเค้นเฉือนในคานครับไปลองทำดูอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะเป็นคานนะหน้าตัดตัว T นะครับแล้วก็เป็นหน้าตัดลักษณะเป็นปีกกว้างข้อ2นะครับลองดูแล้วส่วนคานประกอบก็คือหัวข้อที่เรียนวันนี้หลักๆนะครับกระแสการเฉือนต่างๆนี่ครับก็ลองไปทำมานะครับตัวเอกสารตัวเองพวกเราเองครับไปลองทำดูแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับถือเป็นข้อ5นะครับอันนี้นะครับแล้วก็หมายเหตุครับไปหัดทำข้อที่1ครับหน้า 5-41 ด้วยของคนนี้ครับมันพูดก็พูดในฐานะของคนเป็นครูนะครับเป็นครูบาอาจารย์ไม่รู้เราคิดว่าผมเป็นหรือเปล่านะเราจะทำไม่ทำมันก็เราอยากเป็นแล้วก็ต้องทำครับนั่งเฉยๆนะนั่งอยู่เฉยๆไม่มีเงินใช้ครับความรู้เช่นเดียวกันครับนั่งอยู่เฉยๆนั่งใต้ต้นโพมันก็ไม่มีความรู้ครับวิศวกรอย่างเรานะครับนั่งขัดสมาธินั่งนึกไม่ได้ต้องฝึกต้องปฏิบัติครับถึงจะเป็นนะเพราะนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับทั้งเรื่องไปทบทวนเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้แม้กระทั่งการบรรยายในครั้งก่อนๆนะครับวาระนะแห่งการวัดผลกำลังคืบคลานเข้ามานะครับมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ฝากไปดูแบบฝึกประสบการณ์พวกนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปตอนเมื่อพาร์ทที่แล้วหน่อยหนึ่งนะผมลืมแสดงรูปนะไป1รูปนะครับเดี๋ยวขอหยิบรูปก่อนอ
เดี๋ยวก่อนใจเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยวหาก่อนก็ตัวอย่างพวกรูปพวกเค้นเฉือนเค้นอะไรพวกนี้ครับเราต้องไปวาดให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับขอโทษนี่ครับตัวอย่างเนี้ยที่สอนไปเมื่อเรื่องความเค้นเฉือนเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับให้พวกเราไปวาดรูปการกระจายความเค้นเฉือนด้วยนะครับของตัวอย่าง 6.3 ครับรูปนี้ครับก็ที่เราค่อยๆขยับค่อยๆขยับครับเราไปวาดให้เรียบร้อยนะครับเราไปไล่ตัวเลขดูนะครับที่ตำแหน่งที่เราเริ่มไล่ก็คือตรงแกนสะเทินได้เท่านี้ครับ 16.48 มาดูคำตอบนะครับแล้วก็ที่ขยับขึ้นไปอีกนะพวกนี้ครับที่ตรงตำแหน่งอะไรเอวบนตำแหน่งปีกล่างตำแหน่งที่ผิวพวกนี้ครับคือสรุปก็คือพวกเราไปวาดความเค้นเฉือนให้ครบนะครับนะครับการกระจายความเค้นเฉือนแผนภาพตัวนี้ให้ครบนะครับเพราะว่าตอนทดสอบพวกเราต้องวาดด้วยและตอนที่เราไปคำนวณในวันข้างหน้าเนี่ยเราบางทีเราก็ดูที่แผนภาพตัวนี้ครับแล้วก็นำไปใช้ในการออกแบบต่อไปนะครับมันก็ฝากไปเติมแผนภาพต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับขอพูดย้อนให้ครบทุกแผนเลยครับให้ครอบคลุมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าผมลืมพูดแผนไหนนะครับแม้กระทั่งแผ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราไปดูให้ครบถ้วนกระบวนการนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมขอย้อนหน่อยขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมไปวาดให้ครบนะครับไดแกรมบนกับล่างเหมือนกันครับในที่นี้นะครับเมื่อกี้จะวาดไปแล้วนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งรูปนี้นะครับก็อย่าลืมไปวาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวอย่างรูปจะเป็น 6.4 นะครับก็ประมาณนี้ครับที่ฝากพวกเราไว้ก็คือให้ต้องขอโทษด้วยก็คือให้ย้อนกลับไปดูไปวาดไดแกรมนะครับแผนภาพของการกระจายความเค้นเฉือนของตัวอย่างนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วให้ครบถ้วนด้วยนะครับตอนนี้ก็จะขอสรุปว่าตอนนี้เราเดินทางถึงเรื่องไหนนะครับในการเรียนของเราแล้วนะครับเราได้รู้ตัวว่าตอนนี้เราได้ถึงจุดไหนแล้วนะครับในการที่เราได้ศึกษาในรายวิชาของความแข็งแรงของวัสดุนะครับมานะครับตอนนี้วัสดุแข็งแรงมากครับแต่รู้สึกผู้เรียนจะค่อนข้างอ่อนแอมากนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรีบไปพัฒนานะครับให้ทันกับเรื่องที่เราเรียนเพิ่มไปด้วยนะครับพูดนี่คือทวงเวลาครับหาไม่เจอนะเจอแล้วครับตอนนี้นะครับถ้าไม่ลืมผมจะพยายามสรุปไว้ว่าเราถึงไหนตลอดนะครับตอนนี้ผมครบถ้วนหมดแล้วครับตรงนี้วันนี้ผมถือว่าเรียนเรื่องคานประกอบนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปจะเรื่องการโก่งนะครับการบรรยายพาร์ทต่อไปนี่ครับเราจะเหลืออีกประมาณนี้ครับถ้าพูดถึงการทดสอบจะเหลืออีกประมาณ7ข้อหลักๆนะครับเพราะนั้นเราก็ไปดูแลตัวเองดีๆนะครับตอนนี้ทดสอบ3เกือบจะเต็มแล้วเหลืออีกแค่เรื่องเดียวดับเบิ้ลดีเกตนะครับก็ขอฝากไว้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับหลุดจากปากบนหน้าที่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วครับในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับเพราะนั้นดูแลตัวเองดีๆนะครับฝากไว้ด้วยขอจบการแนะนำพวกเราในพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ครับ